เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิวและนี่คือเกม Evil West นะวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆทุกคนไปเอา21หีบลับในเกมที่ถูกซ่อนเอาไว้หีบพวกนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าคุณจะได้ของดีๆเนี่ยจากมันเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าจะเอนจอยกับคลิปนี้ก่อนไปดูกันก็เหมือนเดิมนะครับฝากกด Subscribe คนละ1ซับเป็นกำลังใจให้ผมกับส้มโอทำงานนี้ต่อไปโอเคครับก็เราก็มาอยู่กับด่านที่มีชื่อว่า The Raidอันนี้คือหีบมิสเตอรี่หีบแรกนะเราไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนตามผมมาเลยครับYou know the can is right there in front of you. Oh, shut up. I told you my sight's not recovered after the change. Me? So you're telling me it's not the news?โอเคหีบแรกอยู่ตรงนี้เปิดขึ้นไปเลยชุ่มที่เราจะได้คือโกสเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นผ้าพันคอสีโกสครับสครับนะครับก็คือสครับที่แปลว่าผ้าพันคอสครับนะก็เป็นผ้าพันคอสีขาวโอเคจบไปกับหีบแรกไปกันต่อที่หีบที่2เลย Let's go เรามาอยู่กันกับหีบที่2นะในหีบนี้เนี่ยเราจะอยู่กันในด่านที่ชื่อว่า The Devil Pass ตรงนี้คุณจะเป็นทางหลักอยู่แล้วคุณไม่มีทางพลาดคุณจะต้องเจอกับไรแค่น3ตัวแต่จะฆ่าไรแค่นคุณตามผมมาเลยมาตามมาเลยครับลงตรงนี้นะแล้วก็หันด้านซ้ายหีบจะรอคุณอยู่ซ้ายมือเลยเปิดดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้เราได้เงิน88บาทพร้อมกับเปิร์กนะอันนี้เป็นเปิร์กพิเศษก็คือเปิร์กเนี้ยพิเศษก็คือว่าไอ้4เปิร์กเนี้ยจะเป็นเปิร์กที่เปิดได้จากหีบโดยเฉพาะอันนี้เราได้เปิร์กที่ชื่อว่า Booming Business ก็คือเวลาเรายิงถัง TNT เนี่ยรัศมีในการระเบิดมันจะกว้างขึ้นไปอีก 50% บึ้มทีแม่งตายกันหมดเลยโอเคเราไปต่อกันที่หีบที่3ครับLet's go เรามาถึงหีบที่3นะครับยังอยู่กันที่ด่านเดิมกับหีบที่2เลยก็คือด่าน The Devil Pass นะตรงนี้เพื่อนๆไม่มีทางพลาดเลยเพราะว่ามาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะเพื่อนๆจะเจอตัวมุดดินอะไรสักอย่างที่มันมุดออกไปแล้วมันก็หนีไปนะคราวนี้ให้ตามผมมาหลังจากที่มันมุดออกมาปั๊บเนี่ยนะคัตซีนปุ๊บเนี่ยนะให้ลงมาทางนี้ครับลงมาคราวนี้ก็หีบก็จะรออยู่หน้าเพื่อนๆเลยนี่เลยมาเปิดมาหีบนี้เราจะได้เป็นเงิน119บาทพร้อมกับโกลด์ไรเฟิลโกลด์ไรเฟิลเนี่ยก็คือเป็นอันนี้ครับเป็นลายปืนนะเป็นลายปืนไรเฟิลสีขาวดำเนาะโอเคครับไปต่อกันที่หีบที่4ได้เลย Let's go โอเคเรามาถึงหีบที่4กันนะเราอยู่ที่ด่าน Remote RI Outpost ด่านนี้จะมี2หีบนะครับคือหีบที่4กับหีบที่5เราไปเอาหีบที่4กันก่อนด่านค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยนะสำหรับคนที่แบบมองไม่ค่อยเห็นนะมืดๆหน่อยก็ด้านนี้ด่านหีบที่4อยู่ตรงนี้ให้เรายิง TNT ตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็ให้เรามุดตรงนี้เข้ามานะเจอแล้วหีบที่4ได้อะไรบ้างมาดูกัน95บัคกับโกสต์สูตรโกสต์สูตรจะเป็นคอสเมติกเป็นเสื้อสีขาวตัวนี้นั่นเองโอเคครับเราไปต่อกันที่หีบที่5เลย Let's go หีบที่5 Remote RI Outpost นะเมื่อกี้หีบที่4เราเอามาจากตรงนี้เราออกมานะครับตรงมาตามผมมาเลยคราวนี้ทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาในระดับหนึ่งเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนขอเวลาสักครู่โอเคเคลียร์มอนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตามผมมาเลยครับและนี่ก็คือหีบที่5นั่นเอง133บัคกับ Little High นะ Little High เป็นเปิร์กลับเนี่ยอันนี้เปิร์กลับจะมีทั้งหมด4เปิร์กนะ Little High ก็คือทำให้ศัตรูที่รออยู่บนอากาศเนี่ยโดนดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 25% โอเคเราไปต่อกันที่หีบที่6 Let's go หีบที่6จะอยู่ที่ Smoke and Miller นะครับให้ตามปิกมันทางนี้นะหลังจากที่เรานัวกับไอ้ตัวใหญ่ที่มันจะให้เราต่อยตัวเล็กเข้าตัวใหญ่เนี่ยคือมันจะสอนเมคานิกเราเนี่ยเพื่อนๆไม่น่าจะมีทางพลาดอยู่แล้วนะ
ตรงตามเส้นทางมานะหีบลับหีบแรกจะอยู่นี่บ้านหลังนี้แต่ว่าเข้าทางนี้ไม่ได้นะครับเข้าทางนี้นะShe changed every last one of the workers here. อ่ะก่อนหีบมีเงินด้วยเก็บเงินด้วยอืมแล้วก็มาที่หีบด้านนอกนี้เปิดเลยได้103บาทกับโกดแฮทนะไปไปกันหีบต่อไปเลยหีบที่7เรายังคงอยู่กับ Smoke and Miller นะอ่ะคราวนี้เพื่อไม่ให้ทุกคนงงผมโหนบาร์มาโหนมานะอันนี้เป็นเส้นทางหลักเหมือนเดิมโหนบาร์มาปั๊บลงมาจากทางนี้อันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะให้สังเกตไอ้นี่ไอ้ปิงเนี่ยที่มันยุบๆอยู่เนี่ยนะ2ตัวนี้นะแต่ไม่ได้ให้ไปทางนั้นนะแล้วตรงนี้ก็มีปิงจำภาพนี้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพลาดแล้วเดี๋ยวคุณพลาดเลยนะมาทางนี้ใช้ปืนไฟนะเผาเริ่มเบิร์นได้เป็นเปิร์กมาบูมบอลโอเคป่ะไปกันหีบต่อไปเลยหีบที่8จะอยู่ที่พามาคอนนะคือตรงนี้เลยดูโลเคชั่นตรงนี้นะด่านพามาคอนคราวนี้หีบนี้พิเศษหน่อยคุณต้องแก้พัซเซิลนะครับคุณจะตรงไปข้างหน้าไม่เอาหีบก็ได้นะก็คือต่อแบบว่าเส้นทางตรงเดียวไม่ต่อมาทางนี้ก็ได้แต่ถ้าต่อมาทางนี้คุณจะได้หีบโอเคเรามาเปิดดูกันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใน113บาทกับอะดรีนาลีนจังกี้อ่ะเปิร์กเป็นอะดรีนาลีนจังกี้เหรอเป็นยังไงเอ่ย whatever เป็นเปิร์กนี้นะครับโอเคไปกันต่อที่หีบต่อไปเลยกล่องลับกล่องที่9นะครับเราอยู่ที่ด่าน Where do you test light bulb นะอยู่ตรงโลเคชั่นตรงนี้ดูนะโลเคชั่นตรงนี้นะคราวนี้ให้เรายิงถังนี้เข้าไปลงมาข้างล่างตรงนี้กล่องจะอยู่ขวามือเลยอ่ะเปิดดู128บาทกับ Ghost Boom Stick อันนี้เป็นคอสเมติกนะเป็นคอสเมติกเป็นลูกซองขาวนะโอเคครับไปกันที่หีบต่อไปเลยกล่องที่10จะอยู่ที่ด่านที่9 Where do you trade light bulb นะโลเคชั่นคือตรงนี้ให้มองตรงนี้ไว้นะผมจะค่อยๆโรเททให้ดูคราวนี้ด้านขวาเนี่ยจะมีบ้านอยู่หลังนึงให้คุณทำลายเข้าไปหลังจากที่คุณทำลายเข้าไปปั๊บเนี่ยให้คุณใช้ไฟเผาหีบอยู่ตรงนี้มาดูกันว่าได้อะไรได้เปิร์กพอยต์กับ156บัคก็คือเปิร์กพอยต์นี่หมายถึงว่าเวลาเราเลเวลขึ้นเนี่ยจะได้1เปิร์กพอยต์ใช่ป่ะแต่อันนี้ก็คือเขาให้เรามาเลย1โดยที่เลเวลเรายังไม่ต้องขึ้นโอเคเราไปต่อกันที่หีบ11เลย Let's go เรามาอยู่กันที่หีบที่11นะอยู่ในด่านที่9 Where I Taste Like But อันนี้จะเป็นหีบสุดท้ายในด่านนี้นะครับป่ะเราไปดูโลเคชั่นกันเลยให้ตรงนี้มันจะมีระเบิดคอยทิ้งอยู่นะมันจะผมจะอธิบายไม่นานแล้วกันก็คือให้หันหน้าแล้วเจอนี้ให้ได้นะมันจะอยู่ช่วงท้ายด่านแล้วนะพอเราหันหน้าเห็นเสาที่มันมีไฟลุกอย่างนี้อยู่เนี่ยให้เราหักซ้ายกลับมาทางนี้แล้วเจอพงหญ้านี่มันซ่อนไว้เนียนอยู่นะเจอละหีบสุดท้ายของด่านนี้21นะเปิดเลยได้อะไร114บาทแล้วก็ Bursting Boss โอเคจบแล้วครับก็จะต่อที่หีบที่12ในด่านต่อไปเลย Let's go เรามาอยู่กันที่ด่านที่10นะ Bat in the Belfry กับหีบที่12นะครับหีบที่12นะให้มองบรรยากาศตรงนี้ไว้มันก็เป็นเส้นทางหลักแหละคุณก็คงไม่พลาดอีกเช่นกันผมไม่ต้องห่วงว่าคุณจะพลาดนะตอนนี้มันมีเครื่องยิงตรงนี้แต่ผมไม่ได้ยิงนี้นะผ
ให้มันยิงตรงนี้แทนตอนนี้คือปีนขึ้นไปโอเคอยู่นี่มาดูกันมาได้เลย110บาทกับ Healthy Lifestyle โอเคเราไปต่อกันที่ที่13ป่ะที่ที่13นะครับจะอยู่ที่ด่านที่11 A Man of People ป่ะเราไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนให้เพื่อนๆสังเกตอันนี้ดูไม่ยากหรอกนะมันจะเห็นชัดเลยเครื่องนี้แล้วให้วิ่งตามไปทางนี้เลี้ยวเข้าซอยนี้นะตรงเข้าบ้านนี้ไปปีนบันไดนี้ขึ้นมาขีดจะอยู่วันนี้เรามาดูกันว่าได้อะไรขีดที่13 212บัฟกับ Work Life Balance Perk โอเคป่ะขีดที่14นะอยู่ด่านที่11 A Man of People โอเคตรงนี้ก็คือมันก็เป็นเมนพาร์ทอีกละคุณต้องไม่พลาดอยู่แล้วหลังจากที่คุณระเบิดลังศัตรูตรงนี้นะแล้วก็เจออ้วนตรงนี้ไปนะคุณขึ้นมาทางนี้ให้คุณตามผมมาตรงมาเนี้ยนี่ง่ายๆเลยอันนี้มันแทบจะไม่ซ่อนเลยมาดูกันว่าได้อะไร204บาทกับ Gold Revolver อันนี้เป็นคอสเมติกเป็นลายปืน Gold Revolver ก็คือสีขาวอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไปกันที่หีบต่อไปหีบที่15นะด่านที่12 Lining in the bottom ให้เราสังเกตตรงนี้ไปจะหมุนให้ดูช้าๆนะตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยเราก็รู้ไว้เลยว่ามันจะมีหีบนะดูรอบๆแล้วนะคราวนี้ให้เดินตามมาทางนี้นี่ยิงนี่ปีนขึ้นไปถ้าปีนมันเคโทชิบหายใช่เลยเฮียโซก็ใหญ่กว่าพอเลยฮะอยู่นี่มาดูกันว่าได้อะไร252บาทแล้วก็เป็นคอสเมติกอีกแล้วเป็นถุงมือไอ้เกาเล็ดเรานะเป็นสีขาวโอเคไปกันที่หีบต่อไป let's go หีบที่16นะจะอยู่ในด่านที่12 Lining in the bottom ให้เราให้เพื่อนๆ เนี่ยดูตรงนี้นะสังเกตวิวตรงนี้ที่ผมอยู่เนี่ยมีไอ้เสาช็อตไฟฟ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคราวนี้ให้เราเข้ามุดเข้าไปตรงนี้ก็จะเจอหีบที่16อยู่ด้านซ้ายมือเรามาดูกันว่าได้อะไรนะเบิร์ดพอยต์กับ208โอเคไปกันที่หีบต่อไปครับเรามาอยู่กันที่ด่าน13นะโอเฟรนกับหีบที่17นะครับเราไปดูกันว่าเอายังไงนะอันนี้คือหน้าตาทางที่เราจะไปเลยเอาหีบลับนะคราวนี้ให้คุณตามเป็กมาทางนี้นะ Need to find a way up เหมือนเก็บแล้วก็ให้มองข้างบนตรงนี้นะยิงทิ้งแล้วก็วิ่งวิ่งตรงนี้อีกคราวนี้จริงๆอีกที่หนึ่งแล้วคราวนี้ให้เราวิ่งกลับไปข้ามไม้ที่ยิงมาไปทางซ้ายตรงนี้แล้วก็ข้ามไม้อีกทีหนึ่งเจอแล้วเปิดดูกันว่ามีอะไร154บัคไลท์ซัพพอร์ตโอเคไปกันที่หีบต่อไป let's go เรามาอยู่กันที่หีบที่18ในด่าน14นะอัสซันดูตี้นะด่านที่14คุณจะเห็นแมงมุมอยู่ข้างหลังคุณประมาณนี้นะแล้วก็จะมีให้จำตรงนี้ไว้เหมือนเดิมให้จำภาพที่ผมอยู่ให้ได้ประมาณนี้เมื่อคุณเจอทางแยกเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยให้คุณไปทางซ้ายก่อนถือปืนไฟมาเผานี่ซะหลังจากที่คุณเผานะให้คุณตรงมาเผานี่อีกเลี้ยวขวามา
จะเจอหีบที่18อยู่ตรงนี้มาเปิดกันดูว่าได้อะไรบ้างเป็น148บัคกับ Ghost Sapper ก็คือเป็นคอสเมติกตัวนี้โอเคไปที่หีบต่อไปกันเลย Let's go หีบที่19กับด่าน Sun of Duty ด่านที่14นะมาดูกันว่าตรงไหนดูถ้าให้สังเกตง่ายๆแล้วก็ดูตรงเครื่องนี้ไว้นะหลังจากเครื่องนี้ให้ทุกคนหันมาตรงนี้ที่ผมวิ่งมานี่ให้คุณยิงอันนี้ลงมาโซ่ลงมานะพอคุณยิงโซ่ลงมาปั๊บเนี่ยให้คุณปีนขึ้นไปข้างบนครับ49จะรอคุณอยู่ข้างบนก็เป็นหีบสุดท้ายของด่านนี้นะได้162บัฟกับ2ดาวเป็นเปิร์กนะครับผมโอเคไปกันที่หีบต่อไปเลย Let's go และเราก็มาถึงหีบที่20กันแล้วนะครับกับ Mission The Heap นะก็ไปดูกันเลยว่ามันอยู่ตรงไหน Let's go ให้จำหน้าตรงนี้ไว้นะคุณจะต้องเห็นหน้าตรงนี้อยู่แล้วตามผมมาลงไปไหมกินเรื่องยิงทอดทีอ่ะมาไปมันก็จะมีเงินปะปลายระหว่างทางนะก็เก็บก็ได้นะหรือจะไม่เก็บก็แล้วแต่คุณนะครับเป็นกล่องบังอยู่นะก็ให้ยิงทิ้งนะพอยิงทิ้งปั๊บลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างปั๊บขวามือเลยเจอหีบที่20มาดูกันว่ามีอะไร175บัคกับ Fire and Forget โอเคเราไปดูกันที่หีบสุดท้ายเลย Let's go เอาล่ะทุกคนเรามาถึงกันที่หีบสุดท้ายแล้วนะก็ยังอยู่กันที่ด่านเดิมคือ The Heath ตามผมมาเลยหน้าบ้านตรงนี้หีบสุดท้ายแล้วนะข้ามเข้าไปเปิดประตูตรงนี้เรามาดูกันว่าได้อะไรเปิดพอยต์กับ218บัคโอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้หวังว่าคอนเทนต์นี้จะทำให้ทุกคนเล่นเกมนี้ได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขเจอกับผมแบสนิวในคลิปหน้าสวัสดีครับ